ชื่อเล่นชื่อเซฟครับที่แปลว่าปลอดภัยครับมาเรียนอยู่สาขา Logistics and Supply Chain Management เป็นหลักสูตรปอโทนะครับของคณะวิทยาศาสตร์เรียนอยู่ที่เมืองพอร์ตสมัธทางใต้ของลอนดอนส่วนใหญ่จะเรียนเกี่ยวกับหลักการเกี่ยวกับการคำนวณว่าในสาขาการขนส่งมันจะต้องมีกระบวนการอะไรบ้างวิธีแนวคิดการคำนวณเทอมนี้ผมเรียนอยู่4วิชามีคำนวณทุกวิชาเลยครับแม้ว่ามันจะมีวิชานึงที่จะออกแนวทฤษฎีหน่อยแต่ก็เขาก็ยังหาสักบทหนึ่งมาเป็นคำนวณให้ทำเป็นคอสเวิร์กอยู่ดีเป็นวิชาที่ถือว่าได้ใช้ประโยชน์จริงนะครับถ้าได้เข้าทำงานเกี่ยวกับโลจิสติกส์เพราะว่ามันมีอยู่วิชานึงที่ผมเรียนตั้งแต่หลักสูตรปอตรีผมเจอวิชานี้มาผมค่อนข้างชอบแล้วมันใช้ได้จริงถ้าเราได้ทำงานนะแล้วก็พอได้มาเรียนของปอโทก็ดีขึ้นนะก็คือมันลงลึกขึ้นดีเทลมากขึ้นอะไรอย่างงี้ส่วนอีก2วิชาเนี่ยจะเป็นวิชาใหม่ที่ผมไม่เคยเรียนตอนอยู่ปอตรีค่อนข้างยากครับแต่ว่าเข้าใจได้ครับยังทำความเข้าใจกับมันได้เพราะเป็นวิชาคำนวณได้ผมชอบคำนวณวิชาที่ผมว่าดีเนี่ยคือวิชาชื่อว่า Operation Management น่าจะได้เรียนกันตั้งแต่สมัยปอตรีและหลายๆคนอีกวิชานึงเนี่ยเป็น Modelingวิชานี้จะเป็นเนื้อหาใหม่ค่อนข้างมีความยากนิดนึงเพราะเป็นก็มีเรียนแล็บด้วยครับชอบที่มีเรียนแล็บเรียนกับห้องคอมพิวเตอร์ของมหาลัยวิชานี้ก็มีแล็บครับ Operation Management อีกวิชานึงคือ Strategic Logistics วิชานี้ยากมีบทนึงที่ยากมากต้องอ่านกันเยอะๆแล้วก็ brainstorming กับเพื่อนๆเยอะๆเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่คนเดียวมันไม่เข้าใจทั้งหมดอยู่แล้วอีกวิชานึงเนี่ยชื่อ Supply Chain Management เป็นวิชาทฤษฎีครับแต่ว่าไม่มีสอบให้ทำงานรอดไปสำหรับผมถ้าต้องสอบผมจำไม่ได้วิชานี้โอเปอเรชันเมเนจเมนต์นี่แหละครับผมชอบเพราะว่าผมคุ้นเคยกับมันตั้งแต่ป.ตรีแล้วนะครับผมชอบว่าผมรู้เรื่องมีพื้นฐานมาด้วยแล้วก็เป็นวิชาที่คำนวณสนุกเพราะว่ามันใช้ลอจิกของความเป็นจริงมาทำได้มันไม่ใช่การคำนวณแบบจ๋าๆที่จะต้องไปอ่านสูตรทั้งหมดเพื่อมาทำเลยครับเรายังมีลอจิกในความเป็นจริงมาใช้ควบคู่กับการทำโจทย์ได้การคำนวณได้อะไรอย่างนี้ถ้าพูดถึงคลาสไซส์เนี่ยต้องบอกค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับเพื่อนๆที่เรียนอยู่คณะอื่นว่าเทอมที่แล้วผมเป็นเด็กรอบ September intake ก็เรียนรวมกับรอบJanuary intake รวมแล้ว100คนใน1ห้องเรียนก็คือเรียนเป็นแบบเป็นห้องประชุมใหญ่ๆเลยมหาลัยมีอาจารย์ expert อยู่หลายคนครับใน expert ในแต่ละวิชาครับเขาสอนค่อนข้างดีนะครับเขาอธิบายเนื้อหาบางจุดที่มันยากเขาก็พยายามอธิบายให้มันง่ายขึ้นเข้าใจง่ายแล้วก็มีอาจารย์ท่านนึงที่ไม่ว่านักเรียนจะถามใหม่กี่ครั้งเนี่ยเขาก็จะตอบให้แบบด้วยความยิ้มแย้มทุกครั้งถามคำถามเดิมๆเขาก็ตอบให้แบบดีสอนดีแล้วก็เป็นมิตรอาจารย์คนเข้าถึงง่ายครับอาจารย์